กลับขอโอกาสครับเพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเพิ่งมากลับหลวงตาเป็นครั้งแรกครับปกติก็จะฟังเทศของหลวงตาใน YouTube อะครับแล้วการปฏิบัติก็จะดูจิตเมื่อวานก็ถวายอยู่ที่พุทโธครับหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพอรู้ว่าหลงก็รู้ว่าหลงแล้วก็ละแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธครับอย่างนี้ปฏิบัติถูกไหมครับเอาพุทโธเป็นเครื่องล่อไว้เนาะเมื่อวานนี้ก็มีหมอบีมาป่ะเนี่ยอยู่ไหนหมอบีกลับไปยังอ้าวอยู่นี่หมอบีก็ถามเรื่องพุทโธอยู่เนี่ยอธิบายสักทีเดียวกันเลยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องไอ้คำบริกรรมเนี่ยเป็นเครื่องล่อเราต้องรู้คำบริกรรมนี่เป็นเครื่องล่อเป็นเครื่องล่อจิตไปเนาะเป็นเครื่องล่อจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านเป็นคำบริกรรมเป็นเครื่องล่อจิตแล้วเราก็เอาอะไรคำบริกรรมอะไรที่เราถูกใจเนาะเราพุทโธถูกใจคำบริกรรมพุทโธใช่ไหมเราก็เอาคำบริกรรมพุทโธไปเครื่องล่อไปแต่เนี้ยเราก็พุทโธพุทโธจะพุทโธบวกกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือพุทโธพุทโธพุทโธไปโดยไม่ต้องบวกกับลมหายใจนะเข้าใจเนาะอันนี้เนาะตัวนี้เวลาบริกรรมพุทโธ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 นะเนี่ยเราต้องสังเกตดูว่าไอ้สติเนี่ยมันรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไหมสติสัมปชัญญะเนี่ยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไหมหรือมันทิ้งคำบริกรรมพุทโธไปเที่ยวเลยหนีไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเราก็ลืมคำบริกรรมพุทโธไปแล้วอันนี้เคยไหมเอาทีละขั้นอ่ะเป็นรู้บ้างหลงบ้างเป็นรู้บ้างหลงบ้างเนาะถูกต้องก็ยังถือว่าเก่งแล้วเก่งแล้วคือมันเป็นธรรมดาของผู้ฝึกนะพุทโธ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 แล้วก็ลืมพุทโธไปคิดอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเนี้ยลืมไปเลยลืมคำบริกรรมพุทโธไปเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาขาดคือมันลืมแล้วก็หลงไปแล้วยังไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวต้องพร้อมหรือสติปัญญาเนี่ยมันขาดแล้วยังไม่รู้เลยเงี้ยก็เรียกว่าหลงเนาะอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจหลงเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้สติสัมปชัญญะมาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธใหม่เนาะให้จิตกับพุทโธแล้วก็รู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยจิตมันยังอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนะไม่ได้หนีไปเที่ยวนะทิ้งคำบริกรรมพุทโธเสร็จแล้วหนีไปเที่ยวแล้วอันเนี้ยมันก็รู้สึกตัวอยู่เนาะอันนี้ขั้นตอนนี้เข้าใจไหมเข้าใจเนาะเนี่ยพอขั้นตอนนี้เข้าใจเนี่ยพอมันรู้สึกตัวบ่อยๆไม่หนีไปเที่ยวจิตไม่หนีไปเที่ยวต่อไปเนี่ยพอสติเนี่ยมันมีฝึกสติให้มันแก่กล้ามากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีกำลังของสติมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องบังคับถ้าไอ้จิตจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้เนี่ยมันจะต้องจิตใจอยู่คำบริกรรมพุทโธได้สติมันต้องไม่หลงไม่ขาดสติต้องไม่หายไปถ้าสติหายไปเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วมันก็ทิ้งคำบริกรรมพุทโธไปไหนก็ไม่เที่ยวนู่นนั่นที่อันนี้เข้าใจเนาะอันนี้สำคัญเรื่องสติก่อนสติเนี่ยเป็นสติเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยจนถึงนิพพานเลยเรื่องสติสำคัญมากสติเป็นยังไงอ่ะในพระคัมภีร์ท่านว่าเปรียบเหมือนอย่างนี้พระราชาสั่งในสติว่าในสติจงไปเฝ้าที่ปากประตูไปเฝ้าที่ปากประตูปากประตูเมืองของใจในสติจงไปเฝ้าที่ปากประตูเมืองของจิตใจนี่แหละแล้วก็ในสติเนี่ยไปทำหน้าที่เหมือนตม.เจ้าหน้าที่ตม.รู้จักไหมตรวจคนเข้าเมืองเนาะใครเข้าก็ต้องสแตมป์ใครออกก็ต้องสแตมป์จะได้รู้ว่าเข้ากี่คนแล้วออกไปกี่คนเหลืออยู่ในประเทศไทยกี่คนอยู่ซ่อนอยู่ในเมืองกี่คนแต่นี้ก็ในสติก็ต้องสแตมป์ต้องตรวจหมดเลยตรวจจิตที่มันคิดตึกตอบปรุงแต่งแต่ละขณะโดยที่ไม่หลงเลยไม่หลงลืมเลยแต่นี้ถ้าสติเนี่ยหลงลืมไม่เฝ้าประตูคือพุทโธ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 ไว้ไม่อยู่กับพุทโธที่เป็นประตูไว้ในสติหลงสติปะตามใครไปเลยลืมประตูพุทโธลืมประตูพุทโธไว้แล้วก็ตามใครไปเห็นคนสวยคนหล่อเข้ามาก็ทิ้งประตูแล้วก็ตามเข้าไปก็ลืมประตูพุทโธเปรียบเหมือนเนี่ยลืมประตูพุทโธในสติก็จะโดนพระราชาตัดคอโดนพระราชาตัดคอนี่เขาเป็นกระดาษนี้เพื่อให้เกิดความกลัวว่าสติมันสำคัญมากนะทิ้งเดี๋ยวทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ปฏิบัติไม่ได้เรื่องอะไรมันก็ไม่ประโยชน์เลยอย่างเงี้ย
คือต้องแบบกลัวพระราชาตัดคอเลยเนี่ยพระราชาตัดคอก็คือเกิดทุกข์โทษภัยใหญ่หลวงทั้งภพนี้และภพหน้าเนี่ยพอทิ้งประตูไปทิ้งประตูพุทโธไปพุทโธทิ้งประตูไปแล้วก็ตามเข้าไปคิดอะไรเพลินไปเรื่อยอย่างเงี้ยทิ้งประตูไปตอนนี้ถ้าไม่ทิ้งนะมันก็ไม่โดนเนี่ยไม่โดนตัดคอไม่ต้องโดนรับทุกโทษภัยในสติก็อยู่ที่ประตูที่ประตูในสติก็เฝ้าประตูก็จะเป็นทำเหมือนหน้าที่ผู้ตรวจคนเข้าเมืองว่าเดี๋ยวใครลักลอบเข้าเมืองแล้วมาเป็นก่อการร้ายอะไรเนี่ยก็จะต้องตรวจตายละเอียดว่ามีคนเข้ามาในประเทศไทยกี่คนแล้วออกไปเท่าไหร่กี่คนเหลือคนพวกนี้อยู่ในประเทศไทยกี่คนไม่ออกเนี่ยก็จะรู้ตรวจสอบได้ไงตอนนี้อันนี้ขั้นตอนนี้เข้าใจเนาะเป็นขั้นตอนเบสิกพื้นฐานตอนนี้พอสติเนี่ยปฏิบัติมากๆเข้าบ่อยๆ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 สติมันก็อยู่ที่ประตูไม่ไปไหนแล้วเพราะรู้โทษภัยจะเกิดขึ้นก็อยู่ต้องบังคับไม่ต้องเครียดสติก็รู้ที่กับบริกรรมพุทโธเนี่ยสติก็เฝ้าที่กับบริกรรมพุทโธแต่สติเนี่ยมันจะต้องรู้จิตที่ปรุงแต่งคิดนึกตึกตอบปรุงแต่งถึงแม้ไม่หลงอะไม่หลงทิ้งประตูไปเนี่ยแต่ยืนอยู่เฝ้าประตูเนี่ยมันก็จะต้องมีคนเข้าคนออกแล้วจะต้องรู้จิตที่มันปรุงแต่งเข้าๆออกเข้าๆออกเนี่ยเกิดดับดับจิตที่ปรุงแต่งเกิดดับดับเข้าๆออกก็เกิดดับดับนี่แหละต้องรู้จิตปรุงแต่งที่ข้างในใจแต่ได้แต่รู้นะแต่ไม่ติดไปกับจิตที่ปรุงแต่งถึงแม้ในสติไม่ทิ้งประตูไปในสติเฝ้าประตูอยู่ไม่ทิ้งพุทโธ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 ประตูพุทโธในสติไม่ทิ้งประตูพุทโธเฝ้าประตูพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ได้ถึงแม้ได้สติไม่ขาดนะผู้เข้าออกในเมืองอ่ะก็ยังเข้าออกอยู่ในสติต้องทำหน้าที่เป็นตม.สแตมป์อยู่นั่นแหละก็คือตรวจต่อไอ้ประทับตาในบัตรของผู้เข้าออกนี่ในสติก็ทิ้งหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องรู้จิตเนี่ยจิตที่ปรุงแต่งอ่ะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเข้าออกในเมืองเนี่ยในเมืองของใจเข้าออกในเมืองของใจเกิดดับเข้าออกในเมืองของใจสติก็ต้องทำหน้าที่สแตมเหมือนทำหน้าที่เป็นตม.ผู้ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็จะต้องรู้ตลอดเลยแล้วก็ไม่ทิ้งประตูพุทโธโดยเฝ้าที่ประตูพุทโธคือใจประตูใจเลยกลายพุทโธไปอยู่ที่ใจพุทโธไปอยู่ที่ใจมันก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาพุทโธอยู่ที่ใจสติก็อยู่ที่ใจผู้เข้าออกประตูเมืองของใจก็เข้าออกที่ใจเลยมันอยู่ที่เดียวกันประตูเมืองพุทโธก็อยู่ที่ใจในสติก็เฝ้าประตูเมืองอยู่ที่ใจจิตคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งแต่ละขณะจิตเกิดดับไปมีอารมณ์ต่างๆก็เกิดดับเข้าออกประตูเมืองก็เข้าที่ใจแต่นั้นเลยสติทำงานสบายแต่นี้พอมารวมที่ใจแล้วสติก็สักแต่ว่ารู้ผู้เข้าออกที่ประตูเมืองที่ใจนะแต่นี้ถ้าในสติเนี่ยเผลอสติทิ้งประตูเมืองไปทิ้งประตูใจไปทิ้งคำบริกรรมพุทโธไปเพราะพุทโธมารวมที่ใจพอทิ้งพุทโธไปก็เท่ากับทิ้งใจไปแล้วไปท่องเที่ยวคิดไปแต่นี้ความคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจในแต่ละขณะก็คือเปรียบเหมือนคนเข้าออกเมืองอ่ะไม่รู้แล้วไม่ได้สแตมป์ไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองก็โดนพระราชาตัดคอคือมีแต่ความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาความทุกข์ความเครียดก่อภพชาติขึ้นในใจแล้วก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในเป็นผลกรรมที่จะต้องไปรับต่อไปอย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยอันดับแรกอ่ะพุทโธต้องมารวมที่ใจแล้วก็สติก็อยู่ที่ใจแล้วรู้จิตที่คิดนึกตึกต่อปรุงแต่งเกิดดับที่ใจรู้ที่ใจแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดไม่หลงไปกับความคิดปรุงแต่งต่อปรุงแต่งแล้วก็หลงประตูไปหลงตามความคิดปรุงแต่งแล้วทิ้งประตูไปอันนี้ก็โดนพระราชาตัดคอสติขาดถ้าหลงตามความคิดปรุงแต่งไปดังนั้นไม่หลงตามความคิดปรุงแต่งไปสติก็อยู่กับพุทโธก็อยู่ที่ใจจิตที่คิดตึกต่อปรุงแต่งมีอารมณ์ต่างๆก็เกิดดับที่ใจก็รู้หมดอ่ะรู้หมดแต่ไม่ได้ไปทำอะไรก็คือรู้มีหน้าที่รู้ตรวจผ่านรู้ผ่านตรวจผ่านรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญบาปรู้กุศลอกุศลเหมือนกับรู้ว่าชาตินี้เข้ามาประเทศนั้นเข้ามาคนประเทศนี้เข้ามารู้ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายเข้ามาแต่ก็ได้แต่ผู้ตรวจก็ได้แต่ตรวจอย่างเดียวแต่ก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายเนี่ยมันตม.ไม่มีหน้าที่ผู้ตรวจตม.ที่ด่านเนี่ยไม่มีหน้าที่ละด่านแล้วไปวิ่งไล่จับบอกรู้ว่าคนนี้เป็นคนร้ายจิตไม่ดีแล้วไปวิ่งไล่จับจิตไม่ดีนะทิ้งประตูเมืองไปนะอย่างงี้เจ้าที่ตม.คนนั้นสติน่ะในสติที่เฝ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตม.ในสติน่ะโดนประหารชีวิตนะเพราะว่าตัวเองอ่ะมีหน้าที่ตรวจแล้วตัวเองอ่ะทิ้งประตูเมืองไปบอกคนนี้เป็นคนร้ายแล้วก็ทิ้งประตูเมืองไปไล่จับตอนเนี้ยคนร้ายข้างหลังเนี่ยเข้ามาเต็มเลยดังนั้นสติอ่ะรู้ว่านี่เป็นคนร้ายนี่จิตดีจิตชั่วจิตบุญกุศลเนี่ย
ก็ไม่หลงตามไปแต่ถ้ายังเก่งก็วิทยุไปโทรศัพท์ไปบอกว่าเนี่ยมีคนร้ายเข้าประเทศแล้วเดี๋ยวคนหน้าที่อื่นเขามาจับเอาไปเองไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่คอยตรวจด่านอยู่ไม่ให้ทิ้งด่านแต่ก็แจ้งไปได้อย่างเงี้ยแจ้งไปยังปัญญาปัญญาก็เป็นผู้สืบค้นตรวจสอบไปเองจัดการเองว่าดีชั่วไม่หลงไปตามบาปไปตามบุญเอาบุญได้ได้บุญได้แต่บาปไม่เอาบาปไม่เอาสิ่งสุดเอาบุญก็จะตกนรกได้ไม่เอาละไม่เอาทั้งบุญทั้งบาปเหนือบุญเหนือบาปก็นิพพานไปก็ส่งต่อไปให้ในปัญญาได้ในสติส่งต่อไปให้ในปัญญาได้แต่ไม่ใช่ในสติทิ้งด่านแล้ววิ่งไล่จับเองเจอคนดีผ่านเข้ามาในสติก็โอ้โหนี่คนดีคนสวยคนหล่อทิ้งประตูไปตามเขาก็โดนประหารชีวิตอีกนี่คนชั่วคนไม่ดีทิ้งประตูอีกไปตามเขาไปไล่จับเขาตอนเนี้ยพวกคนร้ายแอบเข้าห้องหลังเต็มเลยตอนนี้ก็โดนประหารชีวิตอีกมันทิ้งประตูไปไม่ได้นะทิ้งประตูไปก็คนร้ายเข้าเมืองเต็มเลยเข้าเมืองของใจเนี่ยเข้าเมืองของใจคนร้ายเข้าเมืองของใจตอนเนี้ยพุทโธก็อยู่ที่ใจสติก็อยู่ที่ใจจิตคิดนึกถึงตอนปรุงแต่งเหมือนคนเข้าเมืองอ่ะเข้าออกเกิดดับๆเข้าออกเกิดกับว่าดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างก็ได้แต่รับรู้รับทราบว่านี่เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วกุศลอกุศลก็ส่งต่อให้ในปัญญาส่งต่อให้ปัญญาเดี๋ยวปัญญาเป็นผู้ไปจัดการเองปัญญาผู้จัดการเองนั้นสติมีหน้าที่รู้แล้วก็ส่งต่อให้ปัญญาเขาจึงเรียกว่าเป็นผู้มีสติปัญญาดังนั้นท่านที่กล่าวว่าถ้าไม่มีสติมันมีสมาธิไม่มีปัญญาถ้ามีสติมันก็จะมีสมาธิมีปัญญาถ้าสติไม่ทำงานที่ประตูไอ้ปัญญาไม่ส่งต่อให้ปัญญาปัญญามันก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เข้าใจยังอ่ะนี่พูดเป็นอุทาหรณ์พูดเป็นอะไรรูปธรรมให้เห็นชัดๆมีอะไรไม่เคลียร์มีไหมเข้าใจครับแบบเวลากิเลสหยาบๆแบบความโกรธเข้ามาก็เห็นแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสังขารแล้วก็มันเกิดเองมันก็ดับเองแล้วก็ละก็ปล่อยมันไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่อยู่กับพุทโธอย่างถูกไหมครับก็อย่างนั้นแหละพอมันพอมันมีโกรธแล้วเนี่ยมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็เท่ากับขนาดจิตนั่นแหละในโกรธนายโกรธผ่านประตูเมืองเข้ามาอย่าไปยุ่งแต่นายโกรธคนเดียวพอโกรธแล้วมันคิดถึงตอนปรุงแต่งยังมีอีกหลายคนเข้ามาหลายขนาดจิตก็สักแต่ว่ารู้ในขนาดจิตทุกคนที่เข้ามาใหม่อย่าไปสนใจกับอารมณ์โกรธคนเดียวไม่งั้นถ้าหลงใจอารมณ์โกรธคนเดียวจะทำให้มันไม่เข้าทำให้มันดับวัวแต่ไปยุ่งกับนายโกรธคนเดียวไอ้พวกคนร้ายต่างๆแอบเข้าเมืองเต็มเลยเข้าใจไหมเข้าใจครับ